ผู้สูงอายุหลายๆคนที่มาปรึกษาที่โรงพยาบาลเนี่ยปกติแล้วผู้สูงอายุเนี่ยถ้าดื่มน้ําหลายๆคนเริ่มสาลักคุณพ่อคุณแม่ปกติเลยมีโรคประจําตัวบ้างเล็กน้อยก็ดูแข็งแรงดีแต่ดื่มน้ําเฉยๆสําลักทุกทีปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอายุมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคเบาหวานความดานันหรืออายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลิ้นนะครับความแข็งแรงของลิ้น และความสามารถของลิ้นในการผลักอาหาราให้ลงไปสู่ในหลอดอาหารได้มากที่สุดมีสส่วนนะครับคนไข้จํานวนมากนะครับผู้สูงอายุจํานวนมากที่สําลักเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเวลาเราดื่มของเหลวนะครับลิ้นไม่สามารถจะมีพลังกล้ามเนื้อที่เพียงพอในการที่จะกลั้นของเหลวไม่ให้ไหลลงไปสู่หลอดลมหรือว่าอมไว้อะคืออมไม่ได้นะครับ ทีนี้การที่เราเปลี่ยนของเขาในระยะแรกผู้สูงอายุระยะแรกเป็นของที่มีความข้นหนืดนิดหน่อยเช่นเป็นสมูทตี้หรือเป็นเครื่องดื่มเหลวหรือเป็นซุปเนี่ยเขาพบว่าไม่ค่อยสำลักนะครับอ่าอันนั้นเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อยังพอสามารถที่จะโฮมันได้แต่พอเหลวมากๆก็เกิดการสำลักดังนั้นภาวะแบบนี้เป็นภาวะทรายแรกๆเลยนะครับที่เกิดขึ้นเพื่อเตือนลูกๆหลานๆว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะเริ่มมีปัญหาเป็นระยะแรกของภาวะกลืนลําบากนะครับขณะเดียวกันพอเรากลืนลงไปแล้วครับ ถ้ากล้ามเนื้อที่ช่วยในการกลืนไม่แข็งแรงในกรณีนี้อาจจะเป็นคนลิ้นอไย่างงี้นะครับไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะผลักอาหารนั้นเ,นเข้าไปสู่หลอดอาหารได้ก็จะเกิดภาวะอาหารค้างอยู่ในลําคอแต่ว่าภาวะแบบนี้มักไม่ค่อยเกิดกับน้ําเพราะน้ํามันมักจะไหลปลื้ดไหลปลื้ดไปแต่มักจะเกิดกับอาหารที่เป็นชิ้นเป็นก้อนดังนั้นนั่นหมายความว่าผู้สูงอายุตแต่ละระยะเนี่ยก็จะมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะครับในขณะเดียวกัน อาจจะเป็นเรื่องของฟันของผู้สูงอายุด้วยเหมือนกันก็คือว่าเวลาที่เขาอายุมากฟันไม่ค่อยดีเขาก็ไม่ค่อยจะชอบเคี้ยวเนื้อหรือเคี้ยวอะไรที่มันเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็ทําให้เขาหลีกเลี่ยงแล้วก็ไปทานอาหารที่มันเป็นน้าน้าก็ตามไปด้วยปัญหาของการขาดโปรโตีนซึ่งโปรโตีนก็เป็นส่วนสําคัญในการที่จะฟื้นฟูแล้วก็สร้างหรือพัฒนาทําให้โปรโตีนในร่างกายมันแข็งแรงนะครับก็เรียกว่ามันเป็นปัญหาซ้ําซ้อน นะครับที่ทําให้ทั้งโภชนาการผู้สูงอายุเสียไปทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วร่วมกับโรคของผู้สูงอายุที่เป็นนะครับดังนั้นเนี่ยหากใครมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เราเริ่มมีปัญหาว่าทานของเหลวและสำลักหรือว่าทานของแข็งเรามักจะติดคอกลืนไม่ลงนะครับเป็นสัญญาณแรกๆของปัญหาผู้สูงอายุที่อาจจะเริ่มมีปัญหาการกลืนก็ได้นะครับการที่ได้รับการวินิฉัยไปพบแพทย์ทั้ง คลินิกฟื้นฟูหรือว่าหมอหูคอจมูกนะครับแล้วก็ไปทดสอบกระบวนการกลืนเนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันการให้เขาได้รับสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนที่มากเพียงพอเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวที่ช่วยชะลอความเสื่อมของบริเวณกล้ามเนื้อต่างๆที่ไม่ใช่แค่ลําคอแต่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายให้มันแข็งแรงและได้รับสารอาหารที่เพียงพอเหมือนกันนะครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ